ยศนะครับวันนี้ผมได้มาสาขาของ Success Mall ที่จังหวัดระยองวันนี้เนี่ยคนระยองและคนไทยทุกคนเนี่ยต้องใส่ใจมากๆเลยเพราะเขาบอกว่าอะไรฮะหน้าไม่สวยรูปไม่หล่อไม่สำคัญเท่าดวงตาแล้วทุกวันนี้นะคนไทยครับเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตกันเยอะมากและยังไม่นับดูทีวีอีกเยอะเลยตอนนี้เนี่ยโลกสังคมก้มหน้าเป็นเยอะแล้วโรคที่ถามหามากที่สุดนะครับเขาเรียกว่าโรค CVS Computer Vision Syndrome ปัญหาที่พบก็คือว่าเมื่อเวลาเรามองแสงจ้ามากๆในที่ที่แสงสว่างรอบตัวเราไม่เพียงพอสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้สายตาผ้ามัวผลที่ตามมานั่นก็คืออะไรครับหูในตาเสื่อมสังเกตดูนะครับว่าใครเป็นนะเวลาท่านมองไปตรงไหนนะฮะสังเกตว่ามีแมงหวีหรือมีจุดดำๆเล็กๆเนี่ยตามเวลาคุณมองไปซ้ายไปขวาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีภาวะความเสี่ยงในเรื่องโรคซีวีเอสแล้วครับถามว่ามันมีอะไรบ้างล่ะครับที่จะช่วยดูแลได้สมัยก่อนครับเขาต้องดูแลด้วยอะไรมีความเชื่อว่าทานผักบุ้งเยอะๆจะช่วยดูแลได้ทานเบอร์รี่เยอะๆก็ช่วยดูแลแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการทานเบอร์รี่กับผักบุ้งช่วยให้แค่ตาชุ่มชื้นเท่านั้นครับวันนี้ครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พบว่าในส่วนประกอบดวงตาเนี่ยมีส่วนประกอบที่อยู่ในดวงตามากที่สุดชื่อว่ารูทีนและซูแซนทีนนะฮะตัวรูทีนและซีแซนทีนเนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆก็คือทาร์เก็ตวันนี้นะครับคนเราเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับการใช้สายตาเป็นสิ่งสำคัญเหมาะกับใครบ้างใช้สายตามากๆขับรถกลางคืนทำงานออฟฟิศเยอะๆนะครับแล้วคนที่มีปัญหาต้อเนื้อต้อกระจกนะฮะแล้วก็โรคสายตาต่างๆนะครับไม่เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวบอกก่อนนะครับว่าถ้ามีปัญหาดวงตาลองพิจารณาทาร์เก็ตให้ดีครับเพราะมีส่วนประกอบรูทีนและซีแซนทีนมากถึง3เท่าตัวมากที่สุดในท้องตลาดแล้วครับฝากไว้พิจารณาและลองทานดูครับผม